สวัสดีค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1ขออนุญาตนำเสนอรายงานผลการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัดดังต่อไปนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2553และประกาศกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่328หมู่7ตำบลหนองปิงอำเภอเมืองกำแพงเพชรกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองอำเภอพานกระต่ายอำเภอไซงามอำเภอรานกระบือและอำเภอโกสัมพีนครมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น204โรงเรียนจากการกำหนดนโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโอกาสทางการศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและกำหนดประเด็นที่พัฒนาเร่งด่วนคือพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่พัฒนาครูยุคใหม่และคุณภาพสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาและจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขและมีความเป็นไทยจากนโยบายดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1ได้กำหนดจุดเน้นในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาได้ปฏิบัติคือครูน่าศรัทธาวิชาการดีสถานที่สวยงามและการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลและได้ดำเนินการตามจุดเน้นที่3ด้านสถานที่สวยงามโดยการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความสอดคล้องกับรัฐบาลที่ยกปัญหาขยะขึ้นเป็นวาระแห่งชาติซึ่งมีข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่าประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นร้อยละ20ต่อปีและมีปัญหาขยะตกค้างมากขึ้น30ล้านตันต่อปีจึงจัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศปีพุทธศักราช2559ถึง2564เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของชุมชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1ได้บริหารจัดการตามจุดเน้นที่3ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีสถานที่สวยงามคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภัยและบริการได้อย่างฉับไวและสถานศึกษามีความสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้โดยมีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมดังนี้1. สำนักงานเขตพื้นที่จัดการประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละอำเภอเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจกลยุทธ์และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามจุดเน้น 2. สถานศึกษานำกระบวนการสู่การปฏิบัติโดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และแผนงาน 3. กำหนดโครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอาทิโครงการ Green and Cleanกิจกรรม5สอและโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เพื่อพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมปราศจากสิ่งสกปรกและโครงการธนาคาร